ป้าขวดหญิงที่อาชีพเก่าทำให้เธอเฉียดตายครั้งแล้วครั้งเล่าเธอจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำเกษตรพอเพียงแต่ต้องแลกด้วยการเป็นหนี้เพื่อขุดสระและปรับที่ดินเสียงร้องในวันนี้จะทำให้หนี้ของเธอหมดไปได้หรือไม่เนิ่นนานที่เราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู้อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ดีดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับจะนับคำว่าถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังฟังดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเขาจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านาเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังเดินขึ้นมาก็เงื่อนกับเพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาก็แพงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้ฝันคนโคราชเนี่ยเนาะเฮ้ยร้องเพลงดีกันหมดเลยอ่ะหน้าก็คล้ายๆสุนารีเหมือนกันนะครับผมเชิญครับอาจารย์แม่เชิญฮะพี่ควรค่ะหนูว่าถึงวันนี้พี่ควรน่ะตัดสินใจถูกละมีความสุขนะในขณะที่หนูดูชีวิตของพี่ชีวิตคนเราไม่ต้องการความร่ำรวยอะไรมากมายหรอกความสุขต่างหากที่มันสำคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจดีสุขภาพจิตดีก็ขอให้สิ่งที่พี่ตัดสินใจทำการทำเกษตรพอเพียงอยู่แบบพอเพียงของพี่มีความสุขต่อไปแล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนอื่นหลายๆคนที่กำลังลังเลอยากให้เห็นว่าเนี่ยเมื่อตัดสินใจแล้วมันมีความสุขแบบนี้นี่เองแล้วก็มาพูดถึงเรื่องร้องเพลงโหยอยากบอกเลยนะว่าตุ๋มนะถ้าตุ๋มทำไว้ไม่ดีนี่เจอคนนี้นี่แสบซวงเลยนะโอ้โหเขาอารมณ์เพลงดีมากแล้วเสียงเขาไม่แก่อายุไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงคนอายุ50กว่าด้วยแล้วรายละเอียดดีวางน้ำหนักเสียงอะไรดีมากแต่มันมีไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเนื้อมันมีดำดำน้ำเล็กๆอยู่แต่น่าเสียดายเนาะแต่ว่าเขาทำได้ดีละเสียงเพราะมากแล้วก็ร้องได้ดีมากจ้ะพี่กวนโชคดีนะพี่นะสื่อสำเร็จในชีวิตของคนเรามันแตกต่างกันเนาะกว่าจะมาลงตัวได้เนี่ยมันจะต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายจนค้นหาความจริงค้นหาความสุขได้จากแนวทางที่บอกแล้วแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นแนวทางที่ให้ความสุขแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจริงๆวันนี้พี่กวนเห็นแล้วและแถมมีการบอกต่อด้วยนะคือคนที่ทำและประสบความสำเร็จแล้วรู้นี่คือความสุขที่จริงที่แท้ที่มั่นคงที่แน่นอนไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยกับพื้นดินที่เรามีอยู่นี่ไม่ต้องมีมากเลยนี่คือสุดยอดของความเป็นไทยแล้วมันเห็นความสวยงามเห็นความอบอุ่นมันเริ่มจากตัวเราเองเนี่ยพี่ควรขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ได้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจกับเราด้วยนะชื่นใจค่ะชื่นใจแล้วบอกได้เลยว่าถ้าจะเดินตามแน่นอนเพราะสุดท้ายชีวิตก็คงจะไม่ได้อยู่แบบนี้แหละกลับไปอยู่แบบธรรมชาตินี้มีความสุขที่สุดขอให้สำเร็จอย่างที่ปรารถนานะคะเดินตามรอยเท้าพ่อให้สมกับเป็นลูกของพ่อจริงๆให้กำลังใจตรงนี้เลยนะแล้วก็สำหรับเรื่องราวของการร้องเพลงโหอึ้งอึ้ง
ป็นคนที่นิ่งมากแต่ร้องเพลงได้เนียนมากเลยอ่ะเก็บได้ทุกรายละเอียดเลยนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากเคยเป็นนักร้องป่ะคะไม่เคยร้องทำไมร้องเพลงเพราะขนาดนี้ไปอยู่ที่ไหนมามัวแต่ไปนั่งรถแล้วสิไปอยู่กับตะคนนี้แหละใช่ไหมพาไปนั่งรถจนไส้แตกไปหมดเนาะเสียดายกันนิดๆหน่อยๆนะกับเรื่องของเนื้อเพลงแต่ชอบมากคือเรื่องของอารมณ์เพลงเรื่องของการใส่ลูกเอื้อนลูกทั้งหลายทั้งปวงเลยลงตัวมากพี่ควรสุดยอดมากค่ะโชคดีค่ะขอให้ทฤษฎีเกษตรพอเพียงนี้เติบโตแล้วเลี้ยงครอบครัวได้นะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ฟังเรื่องราวแล้วชื่นใจเพราะว่าที่ทำนะมันมีแต่ธรรมชาติเนาะแล้วมันมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยอย่างน้อยๆเนี่ยครอบครัวก็อยู่ด้วยกันแล้วผมกำลังมองอย่างนี้ว่าถ้าข้างบ้านเนี่ยเขาปลูกอะอย่างที่พี่ควรมีแล้วไม่ต้องปลูกอะใครไม่มีอะไรก็ปลูกอันนั้นแล้วมันแลกกันเนาะพี่ทานเนาะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีความสุขจริงๆนะขอบคุณมากนะที่มานำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้อย่าท้อนะผมคิดว่าหนี้สินต้องหมดแน่ๆนะครับด้วยทฤษฎีเกษตรพอเพียงนี่แหละเลี้ยงตัวเองได้นะครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงพี่ควรเป็นคนที่ร้องเพลงแบบละเอียดนะเขาร้องเพลงเนี่ยดึงแต่เขาไม่ได้ดึงเขาร้องดึงแบบเก่าๆนะถ้าเราเข้าห้องอัดเสียงเนี่ยครูเพลงก็จะบอกเนี่ยบอกเนี่ยต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไม่ให้รีบไปเขาร้องเก็บได้หมดเลยมันก็จะมีที่แค่จังหวะบ้างอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับที่เนื้อติดขัดๆบ้างอาจจะด้วยประมาทด้วยอะไรด้วยนะครับแต่เป็นกำลังใจให้ห้ามท้อนะโชคดีครับขอเชิญครับพี่ตุ๋มบนเวทีครับแชมป์3สมัยของเรานะครับพี่ตุ๋มจากนครราชสีมานี่ขายฝากที่ดินของพ่อที่กู้มาใช้หนี้ที่โดนโกงเป็นหนี้ 200,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 30,000 เหลือ 170,000 บาทครับอีก1คนสู้ชีวิตป้าควรจากนครราชสีมาเช่นเดียวกันหนี้ทกสที่กู้มาขุดสระและปรับที่ดินเพื่อทำเกษตรเป็นหนี้ 147,000 บาทครับผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้โอกาสจะเป็นแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ถ้าพร้อมแล้วผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ชาเชิญครับทุกคนต้องการโอกาสทั้งสิ้นเลยนะคะแต่เชื่อว่าแต่ละคนก็ต้องได้พบโอกาสที่ดีแน่นอนขอให้สำเร็จดังที่ฝันในทุกๆเรื่องที่ตัวเองทำนะคะถึงเวลานี้คงจะดูจากการร้องเพลงและขอเลือกค่ะ1คะแนนแรกจากกรรมการนะครับพี่ทาจะมอบให้กับพี่ตุ๋มหรือป้าขวนตุ๋มค่ะพี่ตุ๋มครับ1ต่อ0นะครับคะแนนที่2นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอให้พี่ตุ๋มป้าขวนกลับบ้านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญความลำบากใจของกรรมการกับเสียงร้องของทั้งสองคนสู้ชีวิตในวันนี้โอกาสในการค้นหาไม่หมดนี้จะตกเป็นของใครช่วงหน้าลุ้นกัน